รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับอาเหมานะครับที่เด็ดบอลเต็งนะครับวันนี้วันจันทร์นะครับที่27นะครับมีนาคม2565นะครับวันนี้เหมาก็นะครับคัดบอลมาให้นะครับอยู่2คู่นะครับคู่แรกครับเป็นบอลลาลิก้าและสเปนนะครับลีก2นะครับระหว่างครับอัลเมเรียครับกับคิโรน่านะครับแต่เวลาตี2ตรงนะครับคู่ที่2เป็นบอลฮอลแลนด์นะครับระหว่างครับเอเมนนะครับกับเทลสตาร์นะครับแต่เวลา3ทุ่ม45นะครับไปสรุปผลบอลของเมื่อคืนกันก่อนนะครับโอ้โหต้องขอโทษขออภัยนะครับสำหรับหน้า YouTube นะครับนะคู่แรกครับเชียร์ไปที่พรีมัสนะครับนะครับที่ราคานะครับคือคุ้มลูกนะครับคือคุ้มลูกนะครับนะคือคุ้มลูกจบเวลาครับอินสวิชชนะ 1-0 นะครับเสียครึ่งนะครับคู่นี้นะครับแล้วก็เอาเหมาให้ต่ำเต็มเกมนะครับไปที่2ลูกครึ่งนะครับนะ2ลูกครึ่งนะครับคู่นี้ก็นะครับต่ำเต็มเกมก็กินเต็มครับนะอิปสวิชชนะไปแค่ 1-0 เท่านั้นนะครับคู่ที่2ครับไปเชียร์ไปที่แอคกิต้านะครับนะครับที่ครึ่งลูกโอ้โหจริงเลยแฮมนะครับชนะไป2ดึกเสียเต็มนะครับสำหรับคู่นี้นะครับโอ้โหต้องขอโทษขออภัยนะครับสำหรับได้ YouTube นะครับส่วนนะครับบอล VIP ของเบานะครับก็กินเหมือนเดิมนะครับทุกท่านนะสำหรับบอล VIP เหมาลือเปิดกลุ่มให้ดูนะครับนะเมื่อวานเดี๋ยวเหมาเปิดกลุ่มไปดูสักหน่อยนะครับทุกท่านนะแป๊บนึงนะครับมันเยอะจริงๆนะครับในกลุ่มของเบานะครับแป๊บนึงนะครับในกลุ่มเมื่อวานนะครับอุบานบอลสดขอเบาดิโอ้โหบอกเลยครับนะครับทุกท่านแป๊บนึงเยอะมากเลยนะครับอ่ะดีครับนะตั้งแต่เช้านะครับเบาใจผิดนะครับอ่ะโหนี่ครับอันนี้ครับลิตรนะครับลิตรสูงแรกของวันที่25นะครับทุกท่านจะประมาณนี้นะครับเนี่ยครับนะครับใครอยากได้ครับที่เลยครับประมาณนี้เลยครับทุกท่านนะเนี่ยครับยิ่งไอ้พวกติดดาวนะครับบอกเลยนะครับว่าคุ้มมากๆนะครับถูกคุ้มมากๆนะครับบอกเลยนะครับทุกท่านนะครับหมอให้บอลน่าจะเป็นบินแรกนี่ครับเนี่ยทุกท่านเห็นมั้ยครับเนี่ยเอาเหมาให้บอลนะครับตั้งแต่ 7:25 นะครับ 7:25 บินเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะกิน3ตัวนะครับแล้วก็เสียดื้อนะถ้าจำไม่ผิดนะเอาเหมาเลื่อนมาดูครับนะครับแล้วก็บินแรกบินที่2นะครับนี่บิน2 1 2 3 4 5ตัวนะครับแล้วก็ตบด้วยสเต็ปอันนี้สเต็ป3ของเหมาแตกนะครับทุกท่านนะอันนี้ครับบินแรกนะครับนี่บินแรกนะครับเอาหมาลงไว้ในกลุ่มนะครับบินแรกนะครับกิน3เสีย1นะครับมาต่อดีครับมาต่อบินที่2เห็นไหมครับกินไป3เสีย1ยก1ก็กำไรอยู่ดีนะครับอันนี้ก็สเต็ปนะครับแตกนะครับสเต็ป3เอาแตกนะครับบอกแล้วครับได้กลุ่มนะครับมีเยอะมากมายนะครับหรือใครไม่อยากจะเข้ากลุ่มนะครับง่ายดีเดียวครับนะในเพจขอเบานะครับบอลฟรีนะครับดีครับบอลฟรี3ตัวเมื่อคืนยก1กิน2นะครับมีแต่กำไรนะครับทุกท่านนะอยากได้นี่ก็ในเพจนะครับหรือจะเข้ากลุ่มขอเบานะครับแค่นั้นเองนะครับอย่าเข้ากลุ่มทางไอดีไลน์ส่วนตัวไม่ได้เลยครับนะ AHFAO99 นะครับทุกท่านนะมาดูคู่แรกกันครับโอ้โหนะครับเอาเหมาลองทายไปที่2ลูกคือครับนะบังกระชับบิดครับเล่นไม่ค่อยสวยนะครับเป็นเล่นไม่ค่อยดีนะเหมาบอกเลยทีมชาติไทยนะมาดูคู่แรกครับอาร์เมเนียกับคิโรน่านะครับสถิติครับ5นัดล่าสุดที่เจอกันนะครับอาร์เมเนียเนี่ยชนะไป2เกมนะครับนะแล้วก็คิโรน่านะครับ
ชนะไปดึกนะครับแล้วก็เสมอที่2เกมนะครับที่เจอกันนะครับอาร์เมเนียชนะ2คิโรด้าชนะ1นะครับแล้วก็เสมอกันที่2นัดครับมาดูครับ5นัดล่าสุดครับของอาร์เมเนียครับ5นัดล่าสุดนะครับชนะ3นัดนะครับนะชนะ3นัดแพ้1นะครับแล้วก็เสมอไปที่1เกมนะครับมาดูครับเกมในบ้านครับ5นัดล่าสุดนะครับในบ้านถือว่าดีนะครับนะชนะไปถึง3นัดนะครับชนะ3เสมอ1แพ้แค่1เกมเท่านั้นนะครับสำหรับอันมิเลียนะครับมาดูทีมเยือนกันบ้างครับมาดูครับนัดล่าสุดของคิโรด้านะครับคิโรด้าก็นะครับไม่ใช่ย่อยนะครับทุกท่านนะชนะถึง3นัดนะครับเสมอ1แล้วก็แพ้1เกมนะครับมาดูครับเกมเยือนครับนัดล่าสุดนะครับเกมเยือนก็นะครับผลงานถือว่าดีนะครับทุกท่านนะแพ้แค่นัดเดียวนะครับชนะ1ชนะ2นะครับชนะ2นัดนะครับเสมอ2แล้วก็แพ้แค่1เกมเท่านั้นนะครับนะถ้าดูจากสถิติแล้วเอามามองแล้วว่าสูสีนะครับคู่นี้นะครับตารางคะแนนครับอัมเรียอยู่อันดับ2ครับแข่งแล้ว32นัดนะครับชนะ19เสมอ5แพ้8มีอยู่62คะแนนครับจี้อันดับ1อย่าง AE Bar อยู่แค่1คะแนนเท่านั้นนะครับนะนะครับส่วนครับคิโรน่าครับอยู่อันดับ5ครับแข่งแล้ว32นัดเท่ากันชนะ15เสมอ7แพ้10นะครับมีอยู่52คะแนนนะครับเกมเย่าครับของอาร์เมเนียครับแข่ง16ชนะ11เสมอ3แพ้2นะครับเกมเยือนครับของคิโรน่าแข่ง15ชนะ5เสมอ4แพ้6นะครับดูที่แฮนดิแคปนะครับโอ้โหทำไมน้ำล้นเยอะจังเลทแรกครับเปิดมานะครับครึ่งลูกครับน้ำเจ้าบ้านที่ 0.80 ครับส่วนเยือนที่ 1.05 นะครับเลทที่2ราคาคงที่ครับครึ่งลูกครับน้ำเจ้าบ้านไหลขึ้นที่ 1.13 นะครับส่วนเยือนไหลลงอยู่ที่ 0.75 นะครับเลทแรกครับผมก็เลยแรก2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับเลทที่2ไหลขึ้นที่2ลูกครึ่งนะครับถามว่าครึ่งลูกเนี่ยราคาเวอร์ก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าสมดุลแต่ทำไมน้ำเจ้าบ้านอยู่ที่ 1.13 เยอะมากนะครับส่วนเยอะอยู่ที่ 7.5 เองนะครับถ้าดูจากสถิตินะครับอาร์เมเนียเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าต้องการ3แต้มเป็นอย่างมากนะครับทุกท่านนะต่ำๆนะครับเสมอเป็นอย่างน้อยนะครับแต่เปิดมาแค่ครึ่งลูกอะเหมามันน้อยไปนะครับน้อยไปนะครับนะครับคู่เนี้ยนะครับถ้าดูจากแฮนดิแคปนะครับบอกเลยครับว่าเอาเหมานะครับขอเชียร์ทีมเยือนนะครับทุกท่านนะขอดูหน้าเว็บสักหน่อยครับทำไมราคาแปลกๆนะครับไหลเหลือราคาปอนะครับทุกท่านเนี่ยมีราคาปอขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเห็นไหมมีราคาปอแล้วครับนะนะครับคู่นี้ครับเอาเหมาครับเจอแบบนี้ครับขอเชียร์ทีมเยือนแล้วกันนะทุกท่านนะหลังเดี๋ยวค่อยมาพูดนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะคู่นี้นะไปต่อครับเอเบกับเทลสตาร์นะครับดูครับภาพนัดล่าสุดที่เจอกันนะครับคู่นี้ครับเอเมนเนี่ยชนะไป1นัดแล้วก็เทลสตาร์ชนะไป1นัดนะครับ3นัดที่เหลือครับเสมอนะครับ3นัดเลยนะครับทุกท่านนะครับมาดูครับภาพนัดล่าสุดนะครับของเอเมนนะครับ5นัดล่าสุดของพวกเขานะครับชนะ4นัดนะครับชนะ4นัดเลยแล้วก็แพ้ไปแค่1นัดเท่านั้นนะครับมาดูครับเกมในบ้านครับ5นัดล่าสุดนะครับในบ้านก็นะครับถือว่าผลงานดีนะครับชนะ4นะครับชนะ4นัดนะครับแล้วก็แพ้ไปแค่1นัดเท่านั้นนะครับในบ้านนะครับยิงเยอะไหม41 20 21 31นะครับถือว่าก็ขาดอยู่นะครับ2ลูก2ลูกนะครับทุกท่านนะถือว่าใช้ได้นะครับในบ้านนะครับ3 2 1 3 1 2 1ส่วนใหญ่ไม่ต่ำกว่า3ลูกนะครับนะรวมกันแล้วนะครับนะมาดูทีมเยือนครับ
ดูครับนัดล่าสุดของเทลสตาร์โอ้โหนะครับผลงานไม่ดีครับย่ำแย่จริงๆ5นัดล่าสุดชนะ1เสมอ1แพ้ไป3นัดนะครับสำหรับเทลสตาร์นะครับเอาดูครับเกมเยือนครับ5นัดล่าสุดเป็นไงครับเกมเยือนก็ยังไม่ชนะใครเลยครับทุกท่านทำได้แค่เสมอ2นัดที่เหลืออีก3นัดนะครับแพ้หมดเลยนะครับนา3นัดนะครับโอ้โหแล้ววันนี้มาเจออันดับ1ด้วยครับแย่นะครับนะดูครับนะครับเอเมครับอยู่อันดับ1ครับแข่งแล้ว31นัดครับชนะ21เสมอ4แพ้6วิว67คะแนนครับส่วนนะครับเทลสตาร์อยู่อันดับ17ครับแข่งไปแล้ว31นัดเท่ากันชนะ7เสมอ11แพ้13วิว32คะแนนนะครับเกมยาวครับเอเมนนะครับแข่ง15ชนะ11เสมอ0แพ้4นะครับเกมเยือนของเทลสตาร์ครับแข่ง15ชนะ3เสมอ6แพ้6ครับเอาดูครับแฮนดิแคปนะครับแฮนดิแคปเดทแรกครับเปิดมาครับที่ลูกควบลูกครึ่งครับน้ำเจ้าบ้านที่ 0.95 นะครับส่วนเยือนที่ 0.90 นะครับเดทที่2ราคาคงที่ครับลูกควบลูกครึ่งครับน้ำเจ้าบ้านไหลขึ้นที่ 1.05 นะครับส่วนเยือนไหลลงอยู่ที่ 0.80 นะครับนะเดทราคาว่าเดทแรกครับ2ลูกควบ2ลูกครึ่งควบ3ทั้งเดทแรกแล้วก็เดทที่2นะครับนะราคาครับลูกควบลูกครึ่งเดทราคาโอเวอร์ครับถือว่าน้อยนะครับแต่นะครับในบ้านเนี่ยบอกเลยยิงเยอะแน่นอนครับแต่ราคาตอนแรกมันมีลูกครึ่งนะหมามอครับหลายลูกควบเหมือนคู่ที่แล้วครับดูเลยครับแอนนี่แขมมันเอียงไปทีมเยือนหมดเลยครับหมาแปลกๆนะครับนะคู่นี้อาหมานะครับจะเลือกครับดูจากแอนนี่แขมครับเลือกไปดูทีมเยือนครับนะแต่ถ้ารู้จากสถิตินะครับทุกท่านต้องบอกเลยครับว่าทีมเยือนเก๊จริงๆนะครับสู้ไม่ได้แน่นอนนะครับแต่ราคามันอยู่ลูกควบลูกครึ่งราคาโอเวอร์มันไม่ได้นะครับน้ำบวกกับน้ำเจ้าบ้านน้ำทีมเยือนไหลลงอีกน้ำเจ้าบ้านกับไหลขึ้นนะครับมันขัดกันอยู่นะครับนะคู่นี้ครับขอเชียร์ทีมเยือนนะครับทุกท่านนะสรุปครับมาดูคู่แรกก่อนครับคู่แรกเดี๋ยวของเชฟที่คิโรด้านะครับรอไหมครับครึ่งลูกนะครับให้ต่ำเต็มเกมไปด้วยครับ2ลูกครึ่งนะครับให้ต่ำเต็มเกมไปที่2ลูกครึ่งนะครับนะนะครับให้ต่ำไปครับที่2ลูกครึ่งนะทุกท่านนะนี่นะครับ2ลูกครึ่งแล้วคู่ที่2เนี่ยนะครับเห็นไหมครับถ้าเล่น MN นะครับใครชอบมาต่อเอาหมาแนะนำแค่ลูกเดียวพอนะครับแค่ลูกเดียวพอนะครับนะจับไปครับเทลสตาร์ครับลูกควบลูกครึ่งนะครับนะเอาหมาจะให้นะครับต่ำแรกไปครับลูกควบลูกครึ่งนะครับนะครับก็จะประมาณนี้ใครไม่ชอบนะครับก็ปล่อยผ่านนะครับทุกท่านนะนะครับนะก็จะประมาณนี้สำหรับด้าน YouTube นะครับนะครับใครชอบคู่ใดครับพิมพ์มาคุยก็ได้นะครับด้านล่างใต้คลิปนะครับคอมเมนต์ได้เลยนะครับทุกท่านนะครับชอบไม่ชอบเป็นไงข้ามาพูดคุยก็ได้นะครับนะก่อนจากกันไปนะครับหมาก็ขอฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามครับถ้าจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปใหม่ที่เด็ดโดนจากหมานะครับนะวันนี้หมาก็ต้องขอตัวทุกท่านนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ